นายกรัฐมนตรีนาโอโตะคังของญี่ปุ่นแถลงความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวและเหตุสึนามิในญี่ปุ่นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นส่งหน่วยกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วและย้ำให้ประชาชนติดตามการประกาศเตือนและรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้นะคะมีรายงานการเกิด aftershock แล้วอย่างน้อย7ครั้งค่ะส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันก็อยู่ที่26รายขณะเดียวกันทางการญี่ปุ่นยังสั่งปิดโรงงานนิวเคลียร์ทั้ง5โรงนะคะในเมืองโทโฮคุและประกาศให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อตรวจสอบความเสียหายโดยเบื้องต้นไม่รายงานการรั่วไหลของกัมมันตรังสีแต่อย่างใดค่ะส่วนพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็คือจังหวัดชิบะที่เกิดเหตุไฟไหม้คลังน้ำมันเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้และยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ส่วนที่โตเกียวค่ะก็ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนเช่นกันนะคะซึ่งมีรายงานว่าเกิดน้ำท่วมสูงที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และอาคารจำนวนมากก็ได้รับความเสียหายส่วนทางด้านของสนามบินนานาชาตินาริตะประกาศบินให้บริการแล้วนะคะในขณะที่สนามบินฮาเนดะเปิดให้บริการเพียง2รันเวย์จากทั้งหมด4รันเวย์หลังจากที่ปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงที่เกิดเหตุสำหรับด้านสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐก็ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในเอเชียอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้โอเชียเนียนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะ53ประเทศโดยระบุว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง10เมตรซึ่งในหลายประเทศที่มีการเตือนภัยและอพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์ไต้หวันหมู่เกาะฮาวายของสหรัฐก็ซึ่งเช่นเดียวกับรัสเซียนะคะที่อพยพประชาชนกว่า 11,000 คนออกจากหมู่เกาะคูริลดินแดนพิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในทะเลญี่ปุ่นแล้วในขณะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้ประกาศเตือนภัยและเตรียมพร้อมอพยพผู้คนในทุกรัฐบริเวณชายฝั่งตะวันตกแล้วเช่นกันนะคะเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ144ปีของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังเป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกนับตั้งแต่ปี2443เป็นต้นมาค่ะ Six.